ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนี้ Speed Talk Talk Speed Channel Television 691นะครับผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณซูเปอร์รูประเทศไทยครับขอบคุณมิตรแท้ประกันภัยขอบคุณ Big Quick ครับเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับเอามากลับเข้าเรื่องของเราต่อนะฮะเรื่องราวของรถยนต์ครับสอบถามกันเข้ามาได้แล้วก็เรื่องราวของคำถาม SMS ที่ส่งเข้ามาได้ตามปกตินะครับวันนี้เราไปดูพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของรถยนต์พระที่นั่งอีก1คันนะครับต้องเรียกว่าเป็นองค์นะฮะ1องค์1องค์1คันเราใช้ถ้าเป็นรถบ้านภาษาชาวบ้านก็1คันครับแต่ถ้าเป็นรถยนต์พระที่นั่งต้องเรียกว่า1องค์ต้องเรียกเป็นองค์ครับนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่สร้างชาติไทยขึ้นมานะครับในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับที่เป็นอีกหนึ่งคันที่พระองค์ท่านเนี่ยส่งใช้แล้วก็ขับด้วยพระองค์เองด้วยในส่งงานนะครับใช้ส่งงานแล้วก็เยี่ยมราษฎรพื้นที่ทุรกันดารทั่วประเทศไทยครับจะบอกว่ารถจริงๆรถยนต์พระที่นั่งหลายๆองค์ที่เราเห็นภาพก็จะบอกว่าคุ้นชินกับรถอย่างคันนี้เนี่ยต้องบอกนี่คือภาพประวัติศาสตร์นะครับสำหรับพวกเราที่คนเล่นรถเนี่ยคันหน้าก็องค์หน้าเนี่ยก็คือเป็นเจ้าจี๊ปแวกอเนียครับคันหลังเนี่ยก็คือเชฟโรเลตซูเบอร์บันครับนะครับในยุคประมาณปีประมาณพอๆกันคือ8กว่าใช่ครับในยุคปีประมาณ7 5ถึง8กว่าเนี่ยประมาณนี้นะฮะทั้ง2คันนี้จะอยู่ในยุคแต่คันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแวกอเนียที่ต้องบอกว่าตราตึงอยู่ในใจคนไทยซึ่งมันก็เป็นสวยมากนะจริงเริ่มแรกเป็น Land Rover Series 3ซีรีส์3เนี่ยก็คือเป็นภาพชัดที่สุดที่ท่านทรงบนสะพานบนสะพานนะครับครับทรงงานแล้วก็หลังพิงล้อพิงล้อใช่แล้วก็รถคันนั้นมันเป็นระบบอะไรที่ยังเป็นแมนนวลทั้งหมดเลยใช่ครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ที่เราเห็นเนี่ยครับแวกอเนียซึ่งถ้าเราดูในภาพยนตร์อย่างช่วงนี้ก็จะเห็นภาพยนตร์ส่วนพระองค์เวลาที่ท่านเสด็จเยี่ยมประชาชนทุรกันดารครั้งแรกท่านเสด็จด้วยรถยนต์ Mercedes Benz 300นะที่ไปท่อขาดที่พิษณุโลกต้องเอาลวดมาพันมีรถพระที่นั่ง2คันสลับกันรถเบนซ์ทั้งคู่ครับนะครับตอนหลังท่านก็ผมว่าการใช้ Mercedes Benz ออกตะลุยต่างจังหวัดก็คงจะเป็นเรื่องที่ลำบากพอสมควรเหมือนกันอย่างการเดินครับผมอย่างการสัญจรในเมืองไทยนะครับย้อนไปกว่า30ปีที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยเอาง่ายๆสมัยนั้นถนนหนทาง50ปีที่แล้วใช่ครับ50 60ปีที่แล้วมันเป็นเรื่องง่ายนะใช่ครับเป็นสิ่งทางมันไม่ได้ดีเหมือนสมัยนี้เป็นสิ่งที่ลำบากมากนะครับบางเส้นทางก็คือไม่มีเส้นทางนะครับต้องบอกว่าลุยเข้าไปพระองค์เนี่ยเสด็จทุกที่นะครับครับไม่ใช่ว่าอย่างเรานี่อาจจะฉาบฉวยนะแต่พระองค์ท่านนี่เสด็จทุกที่นะที่มีประชาชนไทยอยู่ระดับหมู่บ้านหรือจะเข้าไปในที่ที่ลึกกว่าระดับหมู่บ้านที่ชุมชนใหญ่ที่เขาอยู่กันใช่อย่างฮะที่รถจี๊ปอ่ะที่พระองค์อ่ะท่านนั่งพิงอ่ะล้อรถอ่ะต้องถอยออกมาไม่มีที่จะไปแล้วบางที่ที่ท่านเสด็จทางถิ่นทุรกันดารเนี่ยรถยนต์ยังไปไม่ได้ไม่ได้เลยครับต้องเสด็จด้วยฮอพระที่นั่งอย่างเดียวนะครับซึ่งบางครั้งพอพี่นางก็ลงลำบากเหมือนกันเท่าที่เราได้ฟังเรื่องราวมานะครับแต่ว่าภาพนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วช่างภาพถ่ายได้แบบว่านี่คือท่านใช้รถแบบถึงขีดสุดของรถเรามีรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องยนต์รถคันนี้พี่เขาบอกคันนี้ก็คือเป็นจี๊ปแกนวากอเนียจริงๆนะครับแต่ว่าจะเป็นรุ่นพิเศษที่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยกระจังหน้าจะเป็นลักษณะของกว้างแล้วกว้างแล้วแบนนะครับก็คือจะเน้นในรุ่นพิเศษและสีที่สับภายนอกเนี่ยก็คือสีฟ้าสลับกับน้ำเงินแล้วก็มีลายไม้ใช่ครับเป็นรุ่นทูโทนแล้วก็มีลายไม้ตกแต่งด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นรุ่นพิเศษภายในก็จะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและมีความหรูหราเพิ่มมากขึ้นนะครับเน้นในเรื่องของความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับมีระบบปรับอากาศมีระบบฮีเตอร์ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ3สปีดนะครับและที่สำคัญเลยคือระบบขับเคลื่อน4ล้อที่มีมาให้จากโรงงานนะครับโดยระบบที่เรียกว่าระบบ4 wheel drive quarter track นะครับของ Bosch Warner ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาในรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อของ Jeep จนถึงในรุ่นปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับฮะแต่ว่าสังเกตมั้ยครับจะเป็นรุ่นพวงมาลัยซ้ายนะครับเพราะว่าสมัยก่อนคือนำเข้าจากอเมริกาไม่ได้เป็นการปรับเปลี่ยนพวงมาลัยใช่ฮะตอนนั้นก็ต้องบอกว่าจะมีแต่พวงมาลัยซ้ายนะรถสมัยก่อนนะใช่เพราะว่าในยุคที่ยังเป็นอเมริกันมอเตอร์คอมพานีเนี่ยนะ AMC เนี่ยนะฮะ
เขาต้องบอกว่าจะมีแต่ซ้ายล้วนๆใช่ครับเครื่องยนต์ก็เป็น AMC V8 มีขนาดก็คือเป็นบล็อก 5.7 ประมาณอย่างเงี้ยก็คืออเมริกันมาสเซิลเนี่ยก็เราเห็นภาพรวมก็คือจะเป็นพวกเครื่องยนต์ V8 โดยพื้นฐานแต่ CC ภาษาอย่างฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่เรียกกันเป็น 5,700 CC เขาจะเรียกความจุแบบ96ลูกบาศก์นิ้ว135ลูกบาศก์นิ้ว145ลูกบาศก์นิ้วอะไรเงี้ยเป็นคิวบิกอินช์นะครับเพราะนั้นเนี่ย V8 คือเป็นพื้นฐานของรถยนต์อเมริกันในสมัยก่อนอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็น V8 บล็อกเล็กบล็อกใหญ่แล้วก็ว่ากันมาอย่างระบบขับเคลื่อนคันนี้ก็จะเป็นระบบที่ท่านค่อนข้างทันสมัยขึ้นมาแล้วจะเป็นระบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงไปปรับที่ตัวฟรีล็อกฮับเหมือนกับซีรีส์3และหรือว่าซีรีส์3ที่พระองค์ท่านทรงงานก่อนหน้านั้นใช่ก็ถือว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการใช้งานนะครับส่วนการลุยน้ำลึกที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยก็สามารถที่จะลุยผ่านเส้นทางที่เป็นอุปสรรคได้ในแต่ละพื้นที่นะครับก็ถือว่าโอเคผ่านนี่ก็แบบว่าทรงงานใช้สุดความสามารถของแมคโครเนียเหมือนกันนะใช่จริงครับภาพเมื่อกี้คือสุดความสามารถคือถ้าสูงกว่านี้อีกนิดนึงดับแน่ๆครับเขาถ้าเข้าท่วมฝากระโปรงนี่คือดับแน่ๆแต่ว่าต้องบอกว่าท่านก็มีพระวิชาสามารถนะในการควบคุมรถเหมือนกันท่านต้องบอกว่าพระองค์ท่านก็เป็นนักเลงรถคนหนึ่งเหมือนกันนะต้องบอกท่านหนึ่งเหมือนกันนะที่รู้ว่าการออฟโรดโดยแท้รู้ว่าสมรรถนะของรถแต่ละคันที่ท่านทรงงานเนี่ยมันไปได้แค่ไหนใช่ครับใช่ไหมอย่างเนี้ยท่านใช้นี่คือถ้าภาษาจะว่าเรานี่คือขีดสุดแม็กซิมัมของการใช้งานแล้วนะตีเข้าไปใบพัดเลยฮะเอาถูกไหมโง่ที่ต้องบอกว่าใช่คือถ้าสูงกว่านี้นี่คือถ้าท่วมฝากระโปรงนี่คือรถคันนี้ไม่มีสล็อกเกิลระบายอากาศเรียบร้อยแต่ต้องบอกว่าเห็นภาพเหล่านี้ต้องบอกว่าก็ชื่นใจนะแทนพี่น้องประชาชนไม่คิดดูแต่ว่าคนที่เฝ้ารอคอยให้ท่านเสด็จมาโอ้โหแล้วธุระกันนะแล้วขนาดท่านทรงท่านไปท่านยังลำบากขนาดนี้แล้วชาวบ้านธรรมดาจะไปเหลือนะครับใช่ใช่ไหมฮะที่เขาลำบากมาก่อนแล้วท่านไปเยี่ยมครับปัจจุบันรถยนต์คันนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับแล้วก็จอดจัดแสดงนะครับถูกรักษาเป็นอย่างดีนะหอราชมงคลสวนหลวงร.9ครับเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ชมนะครับแล้วก็ภาพประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาครับนี่ครับนี่ประมาณนี้กับรถพลัสที่นั่งมาครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ที่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วท่านก็มีรถยนต์พระที่นั่งที่ต้องบอกว่าเยอะครับหลายคันที่ต้องบอกว่าเป็นระดับโลกใช่แต่คันที่โด่งดังที่สุดของพระองค์ท่านที่เป็นรถส่วนตัวก็คือ Mercedes-Benz 300 Gullwing ที่เขาบอกนี่คือหนึ่งใน Mercedes-Benz 300 Gullwing ที่สภาพดีที่สุดในโลกสมบูรณ์ที่สุดโลกมีไม่กี่คันด้วยใช่แค่คือมีเยอะ300 Gullwing เนี่ยอาจจะมีหลายคนเศรษฐีจะมีแต่สภาพที่สมบูรณ์ขนาดนี้ไม่แค่ประมาณหมื่นกว่าโลที่ใช้แล้วสภาพสมบูรณ์ขนาดนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีไม่ถึง3คันในโลกที่สภาพขนาดนี้นะครับแล้วก็บอกว่าหลายๆคันอย่างเจ้า Mercedes-Benz ตัว600 Pullman Landulette 1ใน32คันทั่วโลกที่เปิดหลังคาท้ายได้นะครับยังมีหลายๆคันเราจะทยอยนำมาให้ได้ชมกันมาช่วงนี้ก็เปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้แล้วก็ SMS เข้ามาที่482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามข้อความนะครับช่วงที่รอสายมาดู SMS กันไหมฮะถามถึงเรื่องแบตเตอรี่นะครับบอกว่าจอดรถทิ้งไว้นานๆไม่ค่อยได้ขับถอดแบตเตอรี่ออกเลยดีไหมครับผมว่าดีนะก็ได้นะเพราะจริงๆถอดขั้วออกนี่มันเซฟสุดๆเลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าระบบไฟในรถของเรามันจะรั่วตรงไหนบ้างก็ได้เผื่อบางทีกาวอาจจะรั่วก็ได้มีไฟรั่วลงกาวหรือบางทีอาจจะไปช็อตตรงไหนเราก็ไม่จริงๆแล้วอีกอันหนึ่งที่ข้อดีก็คือเวลาจอดรถไม่ได้ใช้เรื่องนึงที่เจอคือหนูกัดสายไฟกรณีที่หนูกัดสายไฟแล้วขั้วแบตเตอรี่ที่ถูกถอดออกเนี่ยนะมันยังช่วยไม่ให้เกิดระบบการลัดวงจรในระบบไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆก็ไม่ได้นะจะมาถอดขั้วก็ไม่ได้นะก็ต้องดูรถด้วยมากๆถ้ารถสมัยก่อนละพอได้ครับแต่ถ้ารถที่แบบต้องมีไฟรถยุโรปรุ่นใหม่ๆนี่ไปถอดไม่ได้นะต้องมาเซ็ตไฟเลี้ยงไม่ได้เรื่องของกุญแจรีโมทระบบต่างๆในรถทั้งหลายเกือบทั้งหมดเลยฮะเกือบทั้งหมดนะไม่ใช่ต้องพาเขาไปเรียนใหม่เลยนะใช่ป่ะอย่างเช่นปากลิ้นเร่งอ่ะที่เป็นระบบไฟฟ้าต้องเซ็ตใหม่มันจะต้องเซ็ตใหม่เลยครับใช่คราวนี้ต้องดูรถแบบพื้นตลาดรถบ้านๆทั่วไปมีออแต่ไปพวกนี้ถอดไปครับอะไรทั้งหลายพวกนี้ถอดได้นะครับถามถึงเรื่องน้ำหล่อเย็นครับเขาถามว่ารถใช้แก๊สควรเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นทุกๆกี่กิโลเมตรครับ
จริงไม่เกี่ยวกับรถแก๊สไม่แก๊สแก๊สโอเคยอมรับว่ารถแก๊สมันความร้อนสูงกว่าปกติแต่ว่าน้ำหล่อเย็นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนหนึ่งมันขึ้นอยู่กับดูที่ตัวน้ำนะครับตัวสีของน้ำมีสีผิดปกติมีสิ่งสกปรกเกิดขึ้นในหม้อน้ำน้ำอาจจะเป็นมีตะกรันมีสีที่ผิดแปลกออกไปนะครับแล้วกรณีที่ใช้น้ำธรรมดาไม่ได้เติมคูลแลนต์นะฮะไม่ได้เติมน้ำยาพวกนี้นะฮะเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือเอาปีนึงอ่ะครับถ้าวิ่งเยอะนิดนึงประมาณ 50,000 โลอ่ะครับเอาปีนึงพอดีเลยก็ควรจะเปลี่ยนถ่ายคือหลายคนไม่ได้เปลี่ยนคือเติมอย่างเดียวไงใช่ครับคือถ้าเราได้ถ่ายมันออกเราก็จะรู้ถึงสภาพของน้ำที่อยู่ด้านไหนว่าน้ำจริงๆไม่งั้นเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นล่าสุดเอารถคันเก่าที่บ้านไปใช้ครับเปิดมาเอ๊ะนึกว่าคูลแลนต์รุ่นใหม่สีส้มมาเลยสลิมล้วนๆไม่ใช่คือน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหล่อเย็นอย่างเดียวครับมันจะมีตัวเคลือบฮะสารเคมีที่ไปเคลือบไม่ให้เกิดสนิมด้วยใช่ครับถามเกี่ยวกับน้ำมันของไอชินครับมีขายที่บีควิกไหมครับตอนนี้ไม่น่าจะมีครับนะครับจะลงที่ร้านอะไหล่กับร้านอะไหล่ใหญ่ๆนะครับที่เป็นตัวแทนทั้งหลายที่มีป้ายไอชินอยู่ลองสังเกตดูครับรถสปอร์ตในยุค90เนี่ยคันไหนน่าใช้สุดครับซูเปอร์ GTO Skyline R32 RX7 ครับน่าใช้ทั้งหมดท็อปที่สุดท็อปที่สุดในยุค90ก็คือ32 Godzilla เพราะเป็นตัวขับ4ก็อยู่ที่คนชอบมากแต่ว่าก็ถือว่ามันนี่มีราคามากที่สุดคือหายากที่สุดวันนี้คือ32ครับ Godzilla รองลงมาคือ JZA80 ซูเปอร์แล้วก็ตามมาก็7ก็อยู่ที่คนชอบเลยจริงๆแล้วมันได้หมดเลยในบรรดารถ90รู้สึกว่าเป็นยุคก็บอกเป็นยุคที่เค้าเรียกอะไรฮะมันสุดยอดแล้วของรถสปอร์ตแต่ผมว่า3รุ่นนี้นะมันรุ่นที่หาที่ไหนตอนนี้ก็ยังหามีตังค์ซื้อได้ครับมันต้องย้อนกลับไปเล่นยุคแบบพวกโตโยต้าเซียร่าประตูเปลี่ยนรถหายากยากมากฮะแต่นั้นมันยังเป็นยังไม่เรียกว่าเป็นรถสปอร์ตซะทีเดียวไม่แต่ว่าพูดถึงว่าถ้าความแปลกอะใช่ถ้าวันนี้ถ้ารวมในโทร90เนี่ยถ้าเจอรถพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันถึงกรี๊ดเหมือนกันนะที่ไปหาโยยาก NX Coupe อะไรเงี้ยนะหรือแบบเจอแบบถ้า MR2 นี่ก็เริ่มมากลับมาทำเยอะใช่ก็คือพวกนี้มันเป็นหนึ่งในรถยุค90แต่ก็จะแบ่งแยกออกมาเป็นกลุ่มที่เป็นสปอร์ตคาร์เป็นเซสชั่นไปเป็นรถสปอร์ตเป็นรถซีดานรถคูเป้อะไรก็ว่าไปตามนิยมนะครับประมาณนี้มาอีกสักข้อครับพี่เขาบอกว่าสปอร์ตงบ1ล้านครับดูแลง่ายไม่จุกจิกครับนี่ไงที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยสปอร์ต90ทั้งหลายเนี่ยได้หมดเซเว่นซูเปอร์สกายไลน์แต่วันนี้เอาไม่จุกจิกนะมันงบ1ล้านนะซินเวีย15สเปค R S15 ได้หมดสเปค R ด้วยเพราะมันไม่ถึงล้าน SR ล่ะฮะใช่ครับฝาดำสเปค R ถ้าบอกว่าจบเลยเจอรถสภาพดีเจอนี่ไปนำเข้าแบบ32ด้วยนะมาทั้งคันนะผมว่าควรเก็บอีกอันนึงที่คนหาเก็บไว้ก็คือในงบนี้ถ้าคนไม่ชอบเครื่องเทอร์โบอย่างเล่น NA ก็เป็น Intiga DC5 ยังอยู่ในงบเลยถือว่าเป็นรุ่นล่าสุดอ่ะเพราะยังไม่ออกรุ่นใหม่มามีอีกตัวเลือกที่น่าสนใจในงบราคาประมาณล้านช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวครับ